สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของดิฉันทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับดิฉันนะคะคลิปนี้เราจะมาอบขนมปังกันก็คืออีกไม่กี่วันเนาะก็จะเข้าเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วทุกคริสต์มาสดิฉันจะอบขนมปังเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่ใกล้ชิดนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการอบขนมปังก็คือดิฉันอบขนมปังไปแจกเพื่อนก็เลยจะอัดคลิปไปเลยละกันโอเคขนมปังที่จะอบในวันนี้ก็คือโรสแมรี่กับแครนเบอรี่นะคะก็คืออร่อยค่ะแต่ว่าไม่เฮลตี้นะคะจะใช้แป้งขาวก็คือใครจะใช้ครึ่งหนึ่งเป็นแป้งสีขาวแล้วก็ครึ่งหนึ่งเป็นแป้งโฮมิลก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความอร่อยของเทศกาลคริสต์มาสแล้วนั้นดิฉันจะใช้แป้งขาวค่ะเอาไปแจกเพื่อนโดยที่ไม่ห่วงเพื่อนว่าเพื่อนจะสุขภาพดีหรือไม่โอเคเนื่องจากว่าดิฉันอบในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะในวันนี้ขออนุญาตใช้กะละมังนะคะก็คือเป็น plain flour ก็คือสูตรนี้ง่ายมากไม่ได้มีอะไรมากมายไม่นวดไม่ถึงไม่ดึงอะไรมากมายไก่กองเนาะก็คือดิฉันอบในปริมาณหลายแอบขนมปังหลายก้อนนะคะวันนี้ก็คือจะใช้เยอะเอาเป็นว่าส่วนผสมดิฉันจะลิฟต์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะแต่ส่วนผสมที่คุณเห็นในง่ายก็คือมันจะเยอะอะก็คือได้ประมาณ 4-5 ก้อนอันนี้เป็นไบคาร์บอเนตออฟโซดาหรือว่าแบบเบกกิ้งโซดานั่นเองนะคะแครนเบอรี่แห้งนะคะโอเคแครนเบอรี่แห้งแล้วก็แน่นอนค่ะโรสแมรี่กลิ่นโรสแมรี่นี่คือมันหอมแบบหอมผ่อนคลายหอมแบบรีแลกซ์มันหอมแบบมันไม่ได้หอมแบบสดชื่นนะแต่ดมแล้วรู้สึกสบายอ่ะก็คือเนาะก็เราก็เลยเรียกว่าหอมแบบผ่อนคลายอ่ะโรสแมรี่เนี่ยดิฉันจะเอายอดที่เป็นอ่อนๆนะก็ไม่ต้องรูดออกจากก้านแต่อันไหนที่มันแข็งเนาะเราก็รูดออกจากก้านเนี่ยมันเป็นก้านแบบนี้เราจะรูดออกมาก็จะมีที่นี่โรสแมรี่เราก็จะสับกันนะคะก็คือเวลากินเนี่ยจะไม่ได้เสียอรรถรสเนาะก็สับ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 โอเคอันนี้ก็คือโรสแมรี่ที่ดิฉันสับไว้นะคะก็ใส่ลงไปเนาะในนี้ก็มีเกลือมีแป้งมีโรสแมรี่มีแครนเบอรี่แล้วก็มีเบกกิ้งไม่ใช่เบกกิ้งพาวเดอร์นะเป็นคาร์บอเนตออฟโซดาหรือว่าเบกกิ้งโซดาเนาะแล้วก็ดิฉันจะใช้เป็นบัตเตอร์เมลค์นะคะก็คือเป็นนมที่เหลือมาจากการทำเนยเนาะก็คือหลายๆคนคงถ้าติดตามดิฉันก็จะรู้เนาะว่าถ้าคุณไม่มีให้ใช้นมธรรมดาแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะคะคุณก็จะได้นมเหมือนมันเหมือนนมบูดอะเอาจริงนะมันเหมือนนมบูดฉันก็จะใส่นมลงไปก็คือตอนนี้ดิฉันในคนแล้วก็ผสมส่วนผสมทุกอย่าง texture มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือไม่เหลวนะคะเขาจะออกคือมันหนักอะหนักมากมันจะออกหนืดหนืดเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานวดกันได้ยินคำว่านวดไหนบอกไม่นวดไม่ถึงไม่ถึงไงนวดนิดนึงนะคะนวดนิดนึงเดี๋ยวเรามาเตรียมคุณพิมพ์กันนะคะฉันใช้เป็นสเปรย์นะคุณก็เคยเห็นเอาที่ฉันใช้ประจำอันนี้เป็นพิมพ์2ปอนด์นะคะอันนี้เป็นกล่องอาหารเทคเอาเวย์ค่ะก็คือมันเป็นขนาดที่เราต้องการแล้วคือเราไม่อยากซื้อพิมพ์เยอะๆไงก็คือเพราะว่าเราต้องอบตั้งหลายอ่ะก็คือเราจะใช้เป็นพิมพ์เทคเอาเวย์นะคะก็คือมันใช้ได้อ่ะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเนาะดิฉันก็สเปรย์ลงไปเนาะเดี๋ยวเราจะเคาะด้วยแป้งอีกทีนึงเอาสเปรย์เลยไปโดนกำแพงบ้านซะงั้นใช้เนยทาก็ประมาณเดียวกันนะคะก็ทาก็ทาให้ทั่วพื้นผิวเนาะแล้วก็แป้งค่ะโรย
คราะห์ความจริงถ้าใครที่ใช้เป็นพิมพ์นอนสติกอ่ะก็ไม่ต้องโรยแป้งไม่ต้องทาได้เนี่ยก็คือมันใช้อบได้เลยอ่ะแต่นี่ก็คือเพื่อความสะดวกเราจะ make sure ว่าขนมปังของเรานั้นจะไม่ติดพิมพ์จะได้ออกจากพิมพ์ง่ายๆเวลาที่เขาอบเสร็จแล้วอ่ะถ้าทาไม่ทั่วเนาะมันก็จะติดพิมพ์มันก็จะเอาออกมาโอเคพิมพ์เราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะมาสู่ขั้นตอนของขนมปังที่บอกว่าต้องนวดก็คือมีนวดนิดนึงแหละค่ะไม่ได้นวดเยอะก็คือในเมื่อมันปริมาณเยอะดิฉันคงจะนวดทีเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าไอ้แผ่นซิลิโคนที่ใช้อ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเวลาอบขนมปังเนี่ยก็คือเวิร์กช็อปเนี่ยเลยเถอะเปื้อนเนาะก็คือไม่นวดเยอะนะคะก็คือนวดเบาๆอ่ะก็คือนวดเชฟให้เขาเข้าเชฟก็แค่นั้นนะคะก็คือถ้านวดเยอะแล้วอ่ะสูตรนี้ขนมปังมันจะเนื้อมันจะแข็งอะค่ะก็คือเราจะนวดให้เข้าเชฟแล้วก็ดิฉันจะตัดครึ่งก็คือให้มันเข้าพิมพ์ตัวนี้ได้อะนะคิดว่าก็คือจะเป็นอะไรแบบนี้นะก็คือเห็นกันเนาะโอเคหลังจากที่ครัวดิฉันนั้นเหมือนสงครามแป้งเกิดขึ้นอันนี้ก็คือหน้าตาพี่เขาอยู่ในคุณพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือพิมพ์ที่เป็น2ลูกแอร์2ปอนด์ที่อย่างที่บอกไปนะคะก็ดิฉันจะนำคุณขนมปังแคนเบอรี่ของดิฉันนั้นเข้าเตาอบนะคะโอเคฟังนะคะฟังก่อนนะคะก่อนที่คุณจะรึดปื๊ดไปถึงขั้นตอนสุดท้ายโอเครึดปื๊ดลงไปข้างล่างดูส่วนผสมฟังนะคะฟังเตาอบนะคะ200องศานะคะ200องศานะคะก็คือดิฉันจะอบ200องศาอยู่ที่10นาทีแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือ180องศานะคะก่อนที่คุณนั้นจะเผาขนมปังโอเคขนมปังของเราก็พร้อมที่จะเข้าไปในเตาอบแล้วนะคะโอเคขนมปังก็เข้าไปอยู่ในเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเตาอบ200องศาแล้วก็ลดอบ10นาทีนะคะแล้วก็ลดอุณหภูมิลงนะคะโอเคเดี๋ยวไปตั้งนาฬิกาก่อนนะเอาเมื่อค่ะออสการ์ลำคาญน้องหมามากเลยโอเคคุณนะก็คือคุณเห็นสิ่งนี้ไหมโอ้พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้ามันคือขนมปังคือมันงามมากขอโชว์หน่อยละกันเนาะก็คือหน้าตาคุณงามไม่งามเนาะเดี๋ยวเอามาใกล้หน้าอีกนิดนึงนี่ไอ้ทินเนี่ยไม่หน้า กลิ่นหอมของโรสแมรี่ก็คือโอเคเนาะเดี๋ยวอย่างที่คุ้นเคยกันว่าจะรู้ได้ยังไงว่าขนมปังคุณสุก็แค่นี้เนาะตบเสียงดังฟังชัดสุกค่ะโอเคแล้วเราก็จะไปนะคะคือตื่นเต้นน่ะทุกครั้งที่อบขนมปังแล้วแบบขนมปังออกมาแบบมันสวยอ่ะเราแบบตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากมากเลยอ่ะว่าขนมปังของเรานะกินได้นะคะไม่ได้เผาขนมปังวันนี้หอมอ่ะหอมมากจริงหอมอ่ะโรสแมรี่ก็เอาออกจากเตาอบนะคะแล้วก็พักไว้20นาทีนะคะก่อนที่จะตัดก็คือขนมปังชนิดนี้นะก็คือทำแบบก็คือทำสดแล้วทิ้งไว้20นาทีแล้วทานเลยอร่อยมากแต่ก็เก็บข้ามคืนได้นะคะก็คือเก็บประมาณ3วันนะคะเก็บในตู้เย็นน่ะก็คือเอาฟิงฟิมเอาฟิงแรปน่ะแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะก็คือบ้านเราอากาศร้อนนะคะถ้าที่นี่ดิฉันไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นก็คือเอาทิ้งไว้ข้างนอกเพราะว่าอากาศเย็นเนาะถึงเทนบอกไม่ถูกจริงเจนก็คือลายขนมปังของเรานั้นมันสำเร็จผลอันนี้เป็นมินิล็อบก็คือที่ดิฉันทำหลายๆก้อนนี้ก็คือทำแจก
ทำแจกเพื่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเอาไว้ตัดโชว์คุณผู้ชมก็คืออันนี้ทำแจกเพื่อนเนี้ยตัดโชว์ไม่ได้เนาะเขาใส่กันเนาะเนี่ยดิฉันจะไม่รอนะคะก็ตัดเลยแล้วกันเนาะตื่นเต้นตัดให้คุณผู้ชมดูนะว่าหอมโรสแมรี่อันนี้คือเนื้อนะคะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะนุ่มนะคะก็คือควันยังฉุยๆเลยคุณผู้ชมเห็นกันเนาะก็คืออันนี้คือก็จะเป็นขนมปังเนื้อประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้ฟูฟองเป็นถ้วยฟูนะคะก็คือแล้วก็เนื้อไม่ได้แน่นมากความภาคภูมิใจของดิฉันก็ได้ก็คือหน้าตาความภาคภูมิใจมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะก็คือมีหลายคนนะคะเคยถามดิฉันว่าทำไมอ่ะเสียเวลาเปลืองเงินทำแจกหรอเสียเวลานะเปลืองเงินใช่ค่ะแต่ว่าคุณคะลองเป็นผู้ให้ดูสิคะคุณจะรู้ว่ามันมีความสุขก็คือเพื่อนที่เราคบอยู่อ่ะมีไม่กี่คนนะคะก็คือบางอายุไม่ได้ไล่เรียกกันกับเรานะคะบางคนอ่ะแก่กว่าเราเยอะบางคนเป็นซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยบางคนก็คือเป็นซีเนียร์ซิติเซนอะไรเงี้ยแต่คือเราสนิทกันเราเข้ากันได้ดีอ่ะก็คือความเป็นเพื่อนนะคะคุณเพื่อนที่เวลารถยางแตกแล้วโทรไปบอกว่าเฮ้ยผัวมึงอยู่บ้านป่ะรถกูยางแตกอ่ะมันก็ส่งผัวมันมาอะไรคือคุณคะมันเป็นอะไรเล็กๆไม่น้อยแล้วก็คริสต์มาสเนี่ยมันเป็นเทศกาลแห่งความสุขตอนนี้คือมันเป็นความสุขของเราเอาไปแจกก่อนที่ดิฉันจะทำอบขนมปังเนี่ยดิฉันก็ซาวเสียงจากเพื่อนแล้วเขาบอกก็แบบคือมี Snapchat เป็นกลุ่มแชทแล้วก็บอกว่าโอเคโหวต your grace อย่างเงี้ยก็คือทุกคนโหวตมาแล้วว่าทุกคนอยากได้แคนเบอร์รี่กับโรสแมรี่โอเคจัดให้ค่ะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นดูให้ลองเป็นดูค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้เงินซื้ออะไรมากมายแป้งถุงหนึ่งดิฉันซื้อมา2กิโล99เซนต์บัตเตอร์มิลที่ใช้อ่ะ99เซนต์มีอะไรอีกในนั้นโรสแมรี่ดิฉันปลูกไว้แคนเบอร์รี่99เซนต์เสียเวลาทำไม่ถึงชั่วโมงมันเป็นความสุขเอาความสุขที่เรามีไปแจกเพื่อนเพื่อนก็มีความสุขที่ได้รับนะคะเพื่อนน่ะเพื่อนดีๆอ่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆนะคะถ้ามีเราก็คือเราจะรักษาเพื่อนดีๆของเราไว้ชีวิตมันสั้นนะคะทุกคนทับปิดคริสต์มาสนะคะหวังว่าเมนูนี้คงถูกอกถูกใจใครหลายๆคนเนาะลองเอาไปทำกันดูก็คือดิฉันชอบดิฉันภาคภูมิใจแล้วก็ดิฉันนำเสนอเป็นอย่างมากอาจจะพูดเยอะนิดนึงเนาะถ้าใครรำคาญว่าดิฉันพูดเยอะก็เลื่อนไปนะคะไปดูส่วนผสมด้านล่างอย่าลืมนะคะในระหว่างกลางคลิปก่อนที่ดิฉันจะอบดิฉันได้บอกเคล็ดลับไว้ถ้าใครลืมเรื่องนั้นนะคะคุณเผาขนมปังแน่นอนค่ะโอเคทุกอกทุกใจเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณอยากเห็นอะไรแบบนี้ชอบอะไรแบบนี้ชอบดิฉันพูดเยอะๆแบบนี้ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ดิฉันณัชชารีสวัสดีงามๆนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของดิฉันทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะคุณผู้ชม Happy Christmas นะคะ